ที่ผมบอกว่าผมจะพูดเนี่ยเพราะว่าผมทำข่าวมานานพอสมควรคสมัยที่อยู่พรรคกิจสังคมอะ่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเป็นเรียกว่าประจำกายคุณมนตรีพงพาณิชย์เลยค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการคามานาคมอนลอรลั่นเนี่ยอ,อดีหัวหน้าพรรคกิจสังคมเนี่ยแล้วก็<แ>กเป็นเสียชีวิตไปซะก่อนนะใช่ก็เอางี้โปรเจกที่เราเห็นเนี่ยโทเวโฮเวลอะไรที่เราเห็นเนี่ยโปรเจกแต่ก่อนมีเรื่องโทรศัพท์3มล้านเลขหมายมีอะไรซึ่งเป็นเรื่องใหม่ๆห่เนี่ย มาจากท่านมนตรีพงศ์นี้และนี่คือตามตลอดหิ้วกระเป๋าตามใกล้ชิดตลอดก็คือเส้นทางทางการเมืองที่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มมาดีว่างั้นเถิดแล้วก็เป็นน้องวิศวะของคุณมนตรีด้วยอและหลังจากนั้นพอมาอยู่ไทยรักไทยก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ขั่วเดียวอยู่แก๊งกวนเดียวแก๊งกวนเหมือนกันจากทางคุณทักษิณเหมือนกันใช่อแล้วพอไปตั้งพอแตกไปไปอยู่มัธยมาธิปไตย ก็ดูจะรุ่งเรืองเหมือนกัน<ะ>กลับมาพลังประชารัฐก็ยังรุ่งเรืองอยู่ใช่แล้วสุดท้ายกลับมาเพื่อไทยกลับมาเพื่อไทยรุ่งเรืองกับคนที่อยู่เพื่อไทยอีกนี่นักข่าวเขาว่ากันนะอันนี้ดูมีความสุข<ะ>แต่ที่ดูเหมือนไม่มีความสุขเลยคือบรรยากาศหน้าห้องของคุณหมอชนน่านสีแก้วที่อยู่ที่กระทรวงสาธารณาสุขคะ่ะวันนี้ก็มีการปลดปล้ายชื่อและตําแหน่งออกจากหน้าห้องแล้วนะคะ ส่วนสิ่งของและเอกสารภายในห้องทำงานถูกคนย้ายออกไปตั้งแต่วันที่28เมษาย,ยนแล้วเหลือเพียงเอกสารที่ไม่สำคัญบางส่วนที่คุณหมอชนน่านสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาขนเพิ่มเติมในวันนี้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวจะมีเจ้ากระทรวงคนใหม่ย้ายมาเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ก็ตอบตามหลักการเลยล่ะค่ะบอกว่าเดี๋ยวถ้าถวายสัตยปฏิญาณแล้วก็คงจะเข้ามาทำงานแหละ